สวัสดีค่ะในบทนี้จะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่เรียกว่ามุดดอลที่เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์หลายๆท่านรวมถึงนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินกันในชื่อว่า RMUTI-LMS ค่ะ RMUTI-LMS เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือผู้เรียนหรือนักเรียนสามารถเรียนนอกเวลาและใช้ในการทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ค่ะขอกล่าวถึงประโยชน์โดยรวมให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะข้อแรกนะคะอาจารย์ผู้สอนสามารถนำสื่อการสอนให้นักศึกษามาเรียนรู้ทบทวนนอกเวลาได้เช่นหากอาจารย์มีเอกสารประกอบการสอนในคาบวิชาที่เป็นในรูปแบบไฟล์ Word Excel PowerPoint PDF เว็บเพจรูปภาพหรือแม้กระทั่งคลิปบันทึกบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนหรืออื่นๆอาจารย์สามารถนำขึ้นระบบเพื่อให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาเนี่ยสามารถมาดูทบทวนย้อนหลังได้ค่ะทั้งนี้ระบบก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถใช้แทนการสอนได้เช่นไม่สามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้แต่อาจารย์สามารถนำคลิปที่บันทึกมาจัดเก็บไว้ในระบบเพื่อให้นักเรียนทบทวนย้อนหลังได้ค่ะโดยการเข้าระบบอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าไปได้ที่ url.lms.rmuti.ac.th และล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยค่ะ 2. อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการรายวิชาคือการจัดการด้านข้อมูลเนื้อหาของรายวิชาและกิจกรรมของรายวิชาเช่นการสร้างหน่วยการเรียนการสร้างเนื้อหาของหน่วยการเรียนกำหนดเวลาในการเข้าเรียนกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบกำหนดรูปแบบการเรียนและกิจกรรมในการเรียนการสอนได้ค่ะ 3. อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนประเมินและให้คะแนนผู้เรียนได้ค่ะ 4. อาจารย์ผู้สอนสามารถมอบหมายงานสั่งงานและการบ้านกำหนดการส่งงานโดยสามารถวัดและประเมินผลจากการทำแบบทดสอบในรายวิชาได้โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถให้คะแนนและนักศึกษาสามารถดูคะแนนจากงานที่ส่งได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนตรวจงานเสร็จแล้วค่ะ 5. ข้อนี้สำคัญเลยนะคะและเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนหลายท่านที่ต้องการจะจัดสอบออนไลน์โดยอาจารย์สามารถตั้งค่าระบบให้จัดเก็บเป็นครั้งข้อสอบในการสอบในครั้งถัดไปได้และอาจารย์ยังสามารถสร้างข้อสอบได้หลายรูปแบบเช่นคำถามแบบปรนัยคำถามแบบถูกผิดคำถามแบบจับคู่คำถามแบบต้องการคำตอบแบบสั้นคำถามแบบอัตนัยคำถามแบบเติมคำในช่องว่างแบบลากวางคำถามแบบลากแล้ววางในตำแหน่งที่กำหนดและคำถามแบบลากและวางในภาพที่กำหนดเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ผู้สอนยังสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการทบทวนในการตอบผู้เรียนเช่นคะแนนหรือข้อที่ถูกในระหว่างการทำข้อสอบหรือเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วค่ะ 6. อาจารย์ผู้สร้างรายวิชาสามารถกำหนดสิทธิ์อาจารย์ผู้สอนร่วมและสามารถสร้างกลุ่มผู้เรียนตามการเข้าใช้งานได้หลายระดับมีระบบตรวจสอบสมาชิกผู้ใช้งานและการจัดเก็บรายละเอียดของผู้เรียนเช่นช่วงเวลาที่นักเรียนเข้าระบบหรือทำกิจกรรมใดๆในระบบเป็นต้นค่ะ 7. ระบบมีเครื่องมือที่ช่วยรายงานการทำกิจกรรมในรายวิชารวมถึงวิเคราะห์คะแนนผู้เรียนเป็นภาพรวมโดยอาจารย์สามารถเรียกดูผลคะแนนและการทำกิจกรรมของผู้เรียนได้นอกจากนี้นะคะอาจารย์ยังสามารถดาวน์โหลดคะแนนในรูปแบบไฟล์ต่างๆเพื่อนำไปประกอบในการตัดเกรดได้อีกด้วยค่ะและนี่คือประโยชน์โดยคร่าวๆของเครื่องมือที่เรียกว่า Moodle หรือ RMUTI-LMS ที่เรานำมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะ